แบงก์ไม่กระทบเพราะว่าแบงก์ปล่อยรถยนต์มือสองอายุประมาณปีใหม่ๆจนถึง15ปีแต่ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพราะนั้นรถมือสองทั่วๆไปที่ไปปล่อยรถอายุ16ปี17ปี18ปีปัจจุบันดอกเบี้ยเกินนะครับตรงนี้ต้องปรับตัวส่วนที่ว่าถ้าปีนี้กับปีหน้าซื้อปีไหนดีกว่ากันถ้ามุมดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะครับมุมดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยซื้อปีนี้ดีกว่าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมีแรงกดดันที่อาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันเรื่องของการกำหนดเพดานดอกเบี้ยมีผลกระทบอย่างไรค่ะนะครับดอกเบี้ยรถใหม่เพดานดอกเบี้ย 10% ค่ะนะครับรถมือ2 15% นะครับรถมอเตอร์ไซค์ 23% นะครับจริงๆพวกนั้นเป็น effective rate นะครับถ้าตามเพดานดอกเบี้ย 10% น่ะ flat rate มันคือ 5.5 รถมือ2 15นะครับ flat rate ก็คือประมาณ 8% กว่ารถมอเตอร์ไซค์ 23ก็คือ 12.5 วันนี้ผลกระทบเป็นยังไงนะครับไปดูช่องที่3ดอกเบี้ยที่ขายในตลาดส่วนใหญ่นะครับอย่างรถใหม่เนี่ยดอกเบี้ยที่ขายในตลาดไม่ถึงอยู่แล้วกลไกในตลาดน่ะทำให้ผู้ประกอบการผู้ขายรถนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยต้องแข่งขันกันแล้วก็ให้ดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าสูงสุดตอนนี้ที่ดอกเบี้ยมาตรฐานก็อยู่ที่ 5.5 ใช่เปรียบเทียบว่าเป็นแฟลตเรทต่อปีใช่ซึ่งสคบประกาศออกมาบอกว่า10นะครับแต่ปัจจุบันอยู่ที่ 5.5 สูงสุดในตารางใช่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่มีเกินบ้างไหมมีเช่นพวกดาวต่ำกว่า 10% น้อยๆผ่อนยาวๆเลย84เดือนดอกเบี้ยพวกนี้จะสูงมากถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงลูกค้าดาวน้อยดอกเบี้ยสูงนะครับลูกค้าผ่อนยิ่งยาวนะครับผู้ประกอบการก็ต้องรับภาระรับภาระความเสี่ยงของการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดตรงนี้ก็กระทบส่วนหนึ่งดอกเบี้ยรถใช้แล้วโดนเหมือนกันโดนแต่เป็นโดนรถปีเก่าๆแล้วถ้าจังหวะจากนี้ไปจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของสคบ.มันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะต้นทุนหลักไม่ใช่เรื่องของการปรับตัวกับสคบ.นะฮะต้นทุนหลักที่เราเห็นตอนนี้คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยแบงก์ไม่กระทบเพราะว่าแบงก์ปล่อยรถยนต์มือสองอายุประมาณปีใหม่ๆจนถึง15ปีแต่ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพราะนั้นรถมือสองทั่วๆไปที่ไปปล่อยรถอายุ16ปี17ปี18ปีปัจจุบันดอกเบี้ยเกินนะครับตรงนี้ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ปรับเข้าตามเกณฑ์สคบ.ส่วนสุดท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆผมวิเคราะห์มาเบื้องต้นว่าบิ๊กไบค์ไม่โดนแต่มาโดนมอเตอร์ไซค์เล็กเพราะบิ๊กไบค์น่ะส่วนใหญ่แล้วดอกเบี้ยน่ะมันคล้ายๆกับดอกเบี้ยรถใหม่แต่มอเตอร์ไซค์เล็กดอกเบี้ยจะสูงเรื่องของส่วนลดที่เพิ่มขึ้นกระทบยังไงแล้วส่วนใหญ่คนมาปิดบัญชีนี่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของการผ่อนเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มจากเดิมประกาศปี61ที่ยังมีผลอยู่ประกาศเดิมในก่อนปี61เลยจนถึงปัจจุบันนะครับให้ส่วนลด 50% เท่ากันหมดเลย3กลุ่มของใหม่นี่ถ้าผ่อนไม่เกิน1ใน3ให้ส่วนลด60 1ใน3ถึง2ใน3ให้ส่วนลด70นะครับแล้วก็มากกว่า2ใน3ให้ส่วนลด100นะครับทีนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้าลูกค้านะครับซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็กู้สักประมาณ 500,000 บาทผ่อน60เดือนเหมือนกันดอกเบี้ยคำนวณอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันตามตารางตลาดนะครับมันจะอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับในตัวอย่างนี้อยู่ที่ 62,500 บาทใช่ไหมครับถ้าตามเกณฑ์นี้เกิดลูกค้าผ่อนไปแล้วต้องการที่จะปิดบัญชีนะครับก่อนถึงกำหนดชำระนะครับมันก็จะมีดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระณวันที่มาปิดบัญชีใช่ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างนี้พอเราแบ่งตามจำนวนงวดที่ท่านผ่อนมาแล้วเช่นรายแรกนะครับกู้ 500,000 ดอกเบี้ย 62,500 บาทผ่อนมาแล้ว1ใน3ค่ะดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคิดแล้วมันจะเหลือประมาณ 44,000 บาทที่ว่าคิดแล้วคืออะไรครับคิดแล้วก็สอดรับกับตาราง Amortizeตารางลดต้นลดดอกที่ท่านหมอกิติพูดถึงเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ที่ยอดคงเหลือประมาณ 44,000 บาทถ้าตามประกาศเดิมนะครับที่ยังใช้ประโยชน์ปัจจุบันฮะลดให้ครึ่งหนึ่งหมายความว่าลูกค้าวันที่มาปิดบัญชีนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งคือ 22,000 บาทก็คือ 50% เนี่ยคือของเดิมเนี่ยอยู่ที่ครึ่งหนึ่ง 50% ใช่อีก 22,000 บาทคือลดให้นี่ตามกฎหมายเดิมกฎหมายปัจจุบันนะครับแต่ถ้าตัวใหม่ต้องลด60ก็แสดงว่าลดเพิ่มอีก 10% ก็คือ4,400 บาทอันนี้ก็แสดงไม่เห็นนะครับว่าผลกระทบในเชิงผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับเป็นยังไงผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับก็จะได้ประโยชน์ประมาณนี้ครับ 1,000 2,000 3,000 4,000 นะครับทีนี้คำถามที่ถามผมมาว่าผู้ประกอบการมันเยอะไหมกระทบยังไงค่ะค่ะกระทบยังไงกระทบหนักเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าส่วนต่างเนี่ยคือเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ครับส่วนต่างตรงนี้ผู้ลูกค้าได้ลดก็หมายความว่าผู้ให้เช่าซื้อนะครับสถาบันการเงินต้องลดเข้าเนื้อตัวเองจากเดิมที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่
ดอกเบี้ยที่เราจะได้รับแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าปิดบัญชีล่วงหน้าเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมคะในสถิติเนี่ยถึง1ใน3จริงเหรอคะตกใจนะบางที่ถึง 40% แล้วแต่พอร์ตทีนี้ตอบคำถามก่อนว่าเอ๊ะมันเยอะขนาดนี้จริงเหรอไม่น่าเชื่อเลย ผมเคยเห็นตัวเลขที่ผมก็ตกใจ จริงๆก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคมันมีหลากหลายนะครับมีการที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์พอร์ตของสินเชื่อทั้งระบบก่อนรถยนต์นะครับข้อมูลทปทที่มีประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทอันนั้นน่าจะเป็นตัวเลขของทปทก็คือหมายถึงผู้ให้บริการเช่าซื้อที่เป็นธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจในเครือธนาคารพาณิชย์แต่ถ้าเรารวมกลุ่มธุรกิจที่ให้สินเชื่อรถยนต์ที่เป็นนอนแบงค์ด้วยนะครับแต่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยเนี่ยมันจะประมาณ 2.4 2.5 ล้านล้านบาทประมาณนี้นะครับในที่นี้แบ่งเป็นรถใหม่อยู่ประมาณ 70% รถมือ2รถช่วยได้เนี่ยประมาณ 30% รถแลกเงินนะครับก็คือรีไฟแนนซ์รถนะครับก็ประมาณ 30% ค่ะถ้าตัวอย่างในหน้าแรกที่เราเห็นว่าดอกเบี้ยเพดานร้อยละ10ร้อยละ15แสดงว่าอะไรฮะร้อยละ10ที่เป็นเพดานใหม่ของรถใหม่ 70% เนี่ยไม่โดนโดนน้อยมากโดนไม่ถึง 1% แต่ถ้าส่วนที่เป็นรถใช้แล้วรถแลกเงินจะโดนบ้างสำหรับปีรถที่มีอายุสูงมากสูงหน่อยซึ่งถ้าพูดถึงผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการเงินธนาคารไม่ค่อยมีใครปล่อยปีรถแก่ๆแต่นอนแบงค์มีนะครับส่วนนี้จะโดนกันที่อยู่ภายใต้ 30% เนี่ยจะมีคนที่โดนนะครับสำหรับเคดีซิ่งเองต้องบอกว่าเราก็ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ทั้งรถใหม่รถใช้แล้วรถช่วยได้นะครับซึ่งปัจจุบันเราเป็นรถใหม่เยอะนะครับรถใหม่เราก็กระทบน้อยนะครับแล้วก็ส่วนของรถช่วยได้รถใช้แล้วเองเนี่ยดอกเบี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกินเพดานอยู่แล้วทั้งตารางเราไปเช็คมาแล้วครับแล้วถ้าตัวไหนที่เกินเพดานเดี๋ยวเราก็ปรับลดนะครับแล้วเราตั้งใจจะปรับลดตั้งแต่1ธันวาคมนี้ละจริงๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราคอมไพล์กับธปท.แล้วเราจะปรับดอกเบี้ยอะไรเราต้องมีการแจ้งล่วงหน้าด้วยเพราะนั้นเราก็ถือโอกาสแจ้งล่วงหน้าก่อนเลยนะครับแล้วก็ปรับแต่ว่าไม่ได้ลงดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับทั้งตารางแต่ว่าตัวไหนที่เกินเนี่ยเราจะปรับให้ไม่ขัดแย้งกับเกณฑ์สคบใหม่ส่วนที่ว่าถ้าปีนี้กับปีหน้าซื้อปีไหนดีกว่ากันถ้ามุมดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะครับมุมดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยซื้อปีนี้ดีกว่าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมีแรงกดดันที่อาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแล้วทีนี้ดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้น 2% flat rate พวกนี้อาจจะต้องปรับขึ้น10ตังค์15ตังค์20ตังค์ซึ่งในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรถใหม่ก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นกันบ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นไม่ได้สะท้อนต้นทุนทางการเงินทั้งหมดสถาบันการเงินยังแบกรับส่วนในที่คุณบินยัวพูดก็ถูกเพราะว่ามันมีการแข่งขันในตลาดเราก็เลยแข่งขันกันแล้วก็จำเป็นต้องแบกรับส่วนของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่การแบกรับที่ว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้วถึงครึ่งปีแล้วนะครับดังนั้นทิศทางของการที่แบงก์จะแบกตรงนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้ว